สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้สิมากกันสมพักว่าได้กินกับคนกับแก้วโอ้เดี๋ยวก่อนเด้อมันผักกะลำค่ะแล้วก็ต้นหอมไม่แค่นี้หรอกเครื่องถั่วเหนียวปั่นนึ่งน้อยๆปั่นน้อยๆแล้วก็สู้รสกับเกลือแล้วก็น้ำหมาข้าวนะคะน้ำเศร้าเขาค่ะหรือว่าเอาน้ำต้มเขาก็ได้พี่น้องผู้ใดบริมาเขาก็เอาน้ำต้มเขาน้ำต้มเขาแห้งดีเอามาคั่นทองมาเสียส่วนมากกว่าการน้ำต้มเขาล่ะต้มมันเย็นแล้วก็เอามาใส่น้ำเศร้าเขาก็ดีค่ะอ่ะมาเย็ดกันก่อนอันดับแรกนะคะขออนุญาตทุบนี้สักหน่อยหนึ่งก่อนทุบหอมก่อนหน่อยก่อนพี่น้องลืมเสียงดังป่ะกะหล่ำหนึ่งหัวนะคะที่นี่กินคนเดียวขันยุบลงไปนะครับเพราะกินแล้วพี่น้องจะกินสองเครือยุบเกลือใส่ต้นจะเป็นยุบยุบบ้านเขาต้องไปตากล่มก่อนเนาะเพราะว่าตากให้พักมันยุบลงง่ายเด็กขันง่ายเรื่องนี้บ่ตากขันโหลดออกมาเป็นสมหรือเก่าจ้ะเดี๋ยวขั้นต้นหอมก่อนแผ่นมันสั้นหน่อยมันอ่อนเยอะขั้นนี้เสร็จแล้วเขาต้องไปล้างออกก่อนนะพี่น้องล้างเอาน้ำพักน้ำผมน้ำพักออกก่อนอันนี้พอทำได้เรียบร้อยมาพักมันก็สีหยุดลงต้มคอหมูใส่น้ำหูเสียบนะพี่น้องนี่ไงหรอพี่น้องแป๊บเดียวก็เลี่ยวแล้วออกมาบีบให้มันบีบมันฉ่ำมันร้อนมาไปล่างกันมาเท่านี้พี่น้องนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะล้างกันล้างกับน้ำพัดที่ห้อขันบอกก่อนบอกอ
ีใส่กระมังล่างออกเลยก็ได้พี่น้องใส่ไปเปิดน้ำใส่อีกรอบนึงน้ำผักหมดแล้วเราก็บิดค่ะย่างเสร็จแล้วก็ใส่เกลือเลยค่ะตอนนี้ชีได้เอาแล้วกล้าประมาณหรอจ้ะพอเค็มนั่นเปลี่ยนข้าวเหนียวซาวน้ำก่อนใส่นิดหน่อยได้พี่น้องข้าวเหนียวใส่แค่นี้แหละไม่ต้องใส่หลายปั่นนิดหน่อยเท่านี้แหละเพราะให้สุ่มเขาแบบว่าสุ่มมันเป็นเลี้ยวแล้วก็มันหอมถามว่าบ่ใส่เข่าได้บ่ได้ค่ะบ่ใส่เข่าก็เป็นจ้ะแต่ว่ามันบ่หอมแล้วมันสมแบบบ่หอมข้าวเหนียวแม่จ้ะเคยเฮ็ดแบบบ่ใส่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นอยู่แต่บ่เสียบคือยังใส่เข่าใส่เข่าน้อยนึงสิแป้งนัวค่ะลืมขาดก็ได้ผู้ใดบ่กินก็บ่ต้องใส่เด้อจ้ะคือว่าใส่ไปแล้วรอบนึงนี่ก็คันทันให้มันเข้ากันเก็บมันที่เฮียขั้นสมเสร็จแล้วก็สิพาพี่เวียไปหาหมอตรวจเลือดจ้ะได้เวลาตรวจเลือดเพิ่นแล้วบ่ายโมงอีกชั่วโมงนึงบ่า2วันกิน3วันกินได้ค่ะแต่ว่าจะนี่2มื้อกินได้แล้วจ้ะเพราะว่าบ่เป็นคนบ่กินเปรี้ยวปานใดกินเปรี้ยวน้อยๆ3มื้อมันสิเปรี้ยวพอสำหรับข่อยสำหรับผู้คนกินเปรี้ยวก็3มื้อ4มื้อจ้ะ3มื้อกำลังพอดีแตะดูก่อนว่าความเค็มได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ใส่โอ้ได้แล้วจ้ะบรรจุกล่องเสร็จแล้วค่ะบรรจุกล่องเน้นลงก่อนเด้อพี่น้องจากนั้นก็ใส่น้ำจะมาเขาเลยจ้ะหรือว่าน้ำตุ่มเขาได้หมดจ้ะ
ใส่แค่นี้พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันอืดขึ้นมาเพราะว่ามันจะอืดขึ้นมาอีกเพราะมีข้าวเหนียวนี่มันอืดมากก็เต็มพอดีจ้ะใส่น้ำแค่นี่แหละขอมือนึงเสร็จแล้วจ้ะทุกคนไปแล้วได้จ้าโอ้ย10นาทีพอดีเป๊ะสมพักแล้วแล้วอีก3วันกินได้จ้าขอบคุณทุกเบนทุกไลค์ซับสไครต์นะครับพี่น้องขาคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันที่มาสวัสดีจ้าเลิฟยอบายมา